ชวนทุกคนมาดู The Reserve สาทรคอนโดที่พรีเมียมที่สุดเท่าที่ปรึกษาเคยทำมาครับถ้าพูดถึงปรึกษานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขามีแบรนด์คอนโดอยู่ในมือหลายแบรนด์เลยครับไล่มาตั้งแต่Plum Condo, The Tree, The Privacy, Chapter 1นะครับ Urbano แล้วก็ Chapter นั่นเองซึ่งราคานะครับก็จะไล่มาตั้งแต่ 80,000 บาทต่อตารางเมตรไปจนถึง 200,000 บาทต่อตารางเมตรครับแต่ว่าที่พิเศษนะครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยปรึกษาเขามีอีกแบรนด์นึงครับที่ถือว่าเป็นเซกเมนต์ซุปเปอร์ลักชัวรี่ที่มีราคาต่อตารางเมตรสูงกว่า 200,000 บาทครับนั่นก็คือแบรนด์ The Reserve นั่นเองโดยที่แบรนด์ The Reserve นะครับที่ผมนั่งอยู่นี้ก็คือ The Reserve สาทรถือว่าท็อปที่สุดในตัวของ The Reserve อีกทีนึงที่สำคัญนะครับผมคอนโดที่มีความสูงประมาณ30ชั้นเนี่ยมีที่พักอาศัยอยู่เพียงแค่134ยูนิตเท่านั้นเองครับซึ่งแบรนด์นี้นะครับมีความหรูหราแล้วก็พรีเมียมยังไงบ้างวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันครับสำหรับโครงการนี้นะครับเขาก็จะอยู่ในสาทรนั่นเองแต่ว่าเขาเนี่ยจะตั้งอยู่ลึกเข้ามาในซอยสวนพลูประมาณ80เมตรด้วยกันครับข้อดีของการอยู่ในซอยนะครับนั่นก็คือถ้าใครจะมาโครงการนี้เนี่ยก็จะสามารถขับรถครับผมผ่านทางถนนเส้นรองได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องขับผ่านถนนเส้นใหญ่ตลอดเวลานั่นเองครับแล้วก็สำหรับการเดินทางด้วยรถสาธารณะนะครับโครงการนี้เนี่ยจะอยู่ห่างจากทั้ง BTS ช่องนนทรีแล้วก็ศาลาแดงรวมถึง MRT ลุมพินีที่ระยะ 1.2 กิโลเมตรด้วยกันแน่นอนครับผมระยะนี้เนี่ยอาจจะเดินไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ผมก็เชื่อว่าใครที่มาซื้อคอนโดนี้เนี่ยน่าจะมีรถยนต์ส่วนตัวขับกันอยู่แล้วแหละครับผมซึ่งการออกแบบแล้วก็ตกแต่งของโครงการนี้นะครับเขาจะใช้รูปแบบของสไตล์โคโลเนียลนั่นเองซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ครับโดยสิ่งที่เขาใช้นะครับก็อย่างเช่นการวางผังที่จะมีความเป็นซิมเมทรีหรือว่าการใช้อิเลเมนต์ออกแบบต่างๆนะครับเช่นซุ้มอาร์คโค้งแต่ว่าเขาเนี่ยก็จะมีการใช้วัสดุที่มันดูมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นอย่างตัวสแตนเลสเพื่อให้มันดูมีความร่วมสมัยกับยุคนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งฟีเจอร์หลักๆของชั้น1หรือว่าตรงล็อบบี้พอเราเดินเข้ามานะครับเราก็จะเจอกับเซ็นทรัลคอร์ทนั่นเองเซ็นทรัลคอร์ทเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่อยู่เอาท์ดอร์นะครับซึ่งเขาเนี่ยมีการปลูกต้นไม้ประธานนะครับเป็นต้นเสม็ดแดงเอาไว้ตรงกลางคอร์ทนะครับซึ่งพอเรามองลงไปข้างล่างเนี่ยเราก็จะเห็นการปูพื้นด้วยหินอ่อนลายแบล็คฟอเรสต์นั่นเองซึ่งข้อดีนะครับก็จะเป็นการปรับมูดของคนก่อนที่จะเข้าส่วนที่พักอาศัยซึ่งมันมีความเป็นไพรเวซีนั่นเองครับแล้วก็อีกหนึ่งบริการนะครับที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของโครงการนี้เนี่ยก็คือเขาเนี่ยมีบริการคอนเชียร์ให้ด้วยหรือว่าผู้ช่วยส่วนตัวประจำโครงการตลอด24ชั่วโมงเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ข้อมูลและแนะนำบริการต่างๆตามมาตรฐานของโรงแรมยกตัวอย่างเช่นการสำรองห้องส่วนกลางอย่าง Private Spa and Salon แนะนำ Therapist แนะนำบริการทำความสะอาดแนะนำร้านอาหารหรือว่าจะเป็นการเรียกรถรับส่งไปที่สนามบินนะครับหรือว่าสำรองที่นั่งอื่นๆเนี่ยพี่ๆคอนเชียสก็สามารถช่วยเราได้ครับที่อยู่ติดกันนะครับผมก็จะเป็นประตูที่เข้าไปสู่ตัวลิฟต์ที่ขึ้นไปอยู่ในชั้นที่อยู่อาศัยนั่นเองครับโดยลิฟต์ของโครงการนี้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับแล้วก็ถ้าใครสงสัยนะครับที่นี้เนี่ยมีที่จอดรถเป็นแบบ 100% conventional เราไม่ต้องกลัวเลยครับว่าเราเนี่ยจะมีที่จอดรถเพียงพอหรือไม่ครับไปเดี๋ยวพาทุกคนขึ้นไปดูในห้องกันเลยดีกว่าครับแล้วก็สำหรับห้องที่วันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนมาดูนะครับก็คือห้อง1 bedroom crystal นั่นเองซึ่งมีพื้นที่อยู่ที่ประมาณ56ตารางเมตรครับโดยที่ห้องนี้นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 12.9 ล้านบาทเมื่อหารเฉลี่ยออกมานะครับห้องนี้เนี่ยก็จะมีราคาอยู่ที่ 240,000 บาทต่อตารางเมตรนั่นเองครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นห้องที่คุ้มค่าที่สุดในโครงการนี้เลยนะครับที่นี้นะครับหลายๆคนก็น่าจะเริ่มสงสัยกันแล้วว่า1 bedroom crystal มันมีความแตกต่างจาก1 bedroom ธรรมดายังไงก็ต้องบอกว่า1 bedroom crystal นะครับเขามีการจัดการพื้นที่โดยการนำส่วนรับประทานอาหารครับผมมาคอมไบกับเคาน์เตอร์แพนทรีนั่นเองทำให้ตรงนี้เนี่ยเราจะได้เพิ่มพื้นที่มากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ตรงส่วนของระเบียงข้างหลังผมเนี่ยมันสามารถเพิ่มเติมนะครับผมเป็นอีก1ห้องอีก1ฟังก์ชันได้เลยเราก็จะสามารถปรับเปลี่ยนตัวนี้เป็นทั้งห้องอ่านหนังสือห้องทำงานได้นั่นเองครับโดยที่ทางโครงการนะครับเขาก็จะมีการให้ประตูบานเลื่อนขนาดใหญ่มาด้วยทำให้2ห้องเนี่ยเราจะสามารถปิดกั้นนะครับผมแบ่งเป็นสัดเป็นส่วนได้นั่นเองครับ
สำหรับห้องวันเบดรูมคริสตัลนะครับก็จะเป็นการขายในรูปแบบของ fully furnished ครับก็คือมีทั้งชุดบิวอินแล้วก็รูฟเฟอร์นิเจอร์บางส่วนแถมมาให้ด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าสเปคต่างๆเนี่ยเขาให้มาค่อนข้างดีเลยเพราะว่าเขาเนี่ยใช้เป็นแบบ all European brand นะครับผมยกตัวอย่างเช่นแผ่นที่ตรงนี้นะครับชุดบิวอินทั้งหมดเนี่ยจะเป็นของ Gorenje ครับผมสำหรับตัวก๊อกแล้วก็อ่างล้างจานตรงนี้นะครับก็จะเป็นของ Blanco นอกจากนี้ครับผมต้องบอกว่าวัสดุต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างดีทีเดียวยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวท็อปเนี่ยเขาจะใช้หินควอตซ์นะครับผมของยี่ห้อซีซ่านั่นเองซึ่งหินควอตซ์ตรงนี้เนี่ยจะมีข้อดีก็คือจากการพวกรอยขีดข่วนรวมถึงพวกคราบเปื้อนต่างๆได้ค่อนข้างดีครับผมเพราะว่าควอตซ์เนี่ยจะเป็นการผสมระหว่างแร่ควอตซ์นะครับบวกกับเรซินทำให้ตัววัสดุเนี่ยมันมีรูพุ่นค่อนข้างน้อยหรือว่าแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีที่ว่างให้กับน้ำแล้วก็แบคทีเรียเข้าไปอยู่นั่นเองครับนอกจากนี้ครับอีกหนึ่งวัสดุที่ผมมองว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์ในแง่ของการดีไซน์ก็คือการที่เขาใช้ upper cabinet แล้วก็ backing บางส่วนเนี่ยเป็นกระจกนะครับผมสี euro bond ซึ่งข้อดีนะครับของการใช้วัสดุแบบนี้ก็คือจะทำให้ชุดครัวเนี่ยดูไม่ทึบตันนะครับผมดูมีความโปร่งโล่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับถัดเข้ามาจากส่วนของแผนที่นะครับก็จะเจอในส่วนของ living room ก็มีพื้นที่วางนะครับสำหรับโซฟาแล้วก็ทีวีอันนี้ก็วางได้อยู่แล้วก็พอถัดเข้ามาข้างในอีกนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของห้องนอนนั่นเองซึ่งห้องนอนนะครับก็จะมีพื้นที่ในการเพียงพอที่จะวางเตียงขนาด king size ครับโดยที่ในห้องนอนนะครับก็จะมีการแถมตู้เสื้อผ้ามาให้ด้วยนั่นเองสำหรับส่วนที่อยู่ติดกับห้องนอนนะครับก็จะเป็นห้อง master bathroom นั่นเองในห้องน้ำนะครับก็จะมีพื้นที่เพียงพอในการวางทั้งบาธทับแล้วก็ส่วนยืนอาบน้ำด้วยนั่นเองโดยที่ตรงส่วนอาบน้ำนะครับทั้งแฮนด์ชาวเวอร์แล้วก็เรนชาวเวอร์ของเขาเนี่ยจะมีระบบควบคุมอุณหภูมินะครับหรือว่าเทอร์โมสแตททำให้เราเนี่ยสามารถล็อกอุณหภูมิให้คงที่ได้นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับในห้องน้ำเนี่ยก็จะมีการติดตั้งโถสุขภัณฑ์ที่เป็นออโตเมติกนะครับก็คือจะเป็นโกลเฮ้นะครับรุ่นเซนเซียให้กับทุกห้องอีกด้วยครับผมซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับห้องวันเบดรูมและวันเบดรูมคริสตัลนั้นจะมีการจัดแพ็กเกจอยู่ครับก็คือจะเป็น investment package นะครับที่เขาจะขายห้องพร้อมผู้เช่าในระยะเวลา3ปีด้วยกันซึ่งทางคอนโดก็มีการคาดการณ์เอาไว้ว่าจะได้ yield อยู่ที่ประมาณ 4% ครับพอมาที่ชั้น29แล้วก็ชั้น30นะครับ2ชั้นเนี้ยจะเป็นที่อยู่ของส่วนกลางต่างๆนะครับโดยที่ชั้น29เนี่ยก็จะมีทั้งยิมโยคะแล้วก็บ็อกซิ่งสตูดิโอครับแต่ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์จริงๆเนี่ยก็คือตัวคิสตันลาวช์ตรงนี้นั่นเองครับที่เขามีการออกแบบนะครับผมโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวเรือนกระจกนั่นเองกับอีกหนึ่งการออกแบบครับผมที่มีการตอบโจทย์ความเป็นโคโลเนียลก็คือการวางผังของห้องรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยที่มีความสมมาตรทั้งซ้ายทั้งขวานั่นเองครับนอกจากนี้นะครับอีกหนึ่งการตกแต่งที่ค่อนข้างแตกตาเลยก็คือการที่เขาเนี่ยทำฝ้าเพดานนะครับเป็นกระจกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรานะครับเดินเข้ามาในห้องมันก็จะเกิดการสะท้อนภาพไปมาขึ้นนั่นเองครับซึ่งฟีลลิ่งที่เขาอยากให้ได้นะครับก็คือการที่เราเหมือนกับเข้ามานั่งในตัวคริสตัลแล้วก็ได้รับการชมวิวเมืองนั่นเองครับผมนอกจากนี้นะครับยังมีอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เราเนี่ยไม่ค่อยพบเห็นจากที่อื่นนะครับก็คือตัว private spa and salon นั่นเองซึ่งเรานะครับก็จะสามารถเรียกทั้งช่างทำเล็บช่างทำผมหรือว่าพนักงานนวดจากข้างนอกเนี่ยมาให้บริการเราแบบส่วนตัวที่ห้องนี้ได้นั่นเองครับและที่ชั้น30ของโครงการนี้นะครับก็จะเป็นที่ตั้งของ Colonial Thermal Pool นั่นเองซึ่งเขาเนี่ยมีการควบคุมอุณหภูมิของน้ำเอาไว้ที่32องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครนะครับผมมาว่ายน้ำตอนเย็นๆกระโดดน้ำลงไปเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวหนาวเลยครับผมรวมถึงนะครับตลอดความยาวของสระเนี่ยมันก็จะมีการตั้ง Private Jacuzzi เอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถมานั่งนอนนวดในน้ำแล้วก็ชมวิวเมืองไปได้เลยนะครับผมรวมถึงนะครับผมอีก1ฟีเจอร์ที่เขายกมาจากการออกแบบโดยรวมนั่นก็คือการทำซูมอาร์คโค้งตรงนี้นั่นเองครับผมซึ่งซูมอาร์คโค้งตรงนี้เนี่ยมันก็จะคลุมนะครับผมตรงส่วนของ Private Jacuzzi เป็นการ Define Space ไปในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปตรง Jacuzzi ก็จะรู้สึกถึงความเป็น Private มากยิ่งขึ้นครับซึ่งอีกส่วนนึงนะครับถ้าเราสังเกตเห็นก็คือตัวระแนงสแตนเลสที่มันลัดลอบไปตามอาร์คโค้งตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเล่นกับแสงและเงาที่เปลี่ยนไปตามแต่ละช่วงเวลาของวันทำให้สระว่ายน้ำตรงนี้เนี่ยมันดูมีความเป็นไดนามิกตลอดเวลานั่นเองครับผมซึ่งโครงการนี้นะครับจะมีการคิดค่าส่วนกลางอยู่ที่110บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนครับเพราะฉะนั้นอย่างห้องวันเบดรูมคริสตัลที่เราไปดูกันมาตะกี้เนี่ยก็จะมีค่าส่วนกลางอยู่ที่ประมาณเดือนละ 6,160 บาทครับมาครับทุกคนแล้วสุดท้ายนี้เรามาสรุปความคุ้มค่าของโครงการ The Reserve สาทรกันครับต้องบอกว่าแม้ว่าโครงการนี้นะครับจะมีราคาที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าถ้าใครนะครับอยากจะซื้อเก็บเป็นแอสเซทเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีโอกาสที่จะมีมูลค่าสูงขึ้นในอนาคตครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้นะครับโครงการคอนโดมือหนึ่งใหม่ๆที่กำลังจะถูกพัฒนาบนพื้นที่สาทรนี้เนี่ยเริ่มที่จะหายากขึ้นทุกวันแล้วนะครับ
นอกจากนี้อีกเหตุผลนึงก็คือในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้นะครับจะมีโครงการ One Bangkok มาเปิดตัวนะครับซึ่งจะอยู่ห่างจากตัวคอนโดเดอะรีเซิร์ฟสาทรเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นทำให้ในอนาคตเนี่ยก็มีโอกาสที่มูลค่าของที่แห่งนี้นะครับจะสูงขึ้นไปอีกนั่นเองครับสำหรับความคุ้มค่าก็ที่2นะครับนั่นก็คือในเรื่องของความ privacy นั่นเองโดยที่คอนโดนี้นะครับมีที่อยู่อาศัยเพียงแค่134ยูนิตเท่านั้นแล้วก็ใน1ฟลอร์นะครับเขาจะจำกัดให้มีห้องพักอยู่ไม่เกิน8ห้องครับและความคุ้มค่าข้อที่3นะครับนั่นก็คือในเรื่องของสเปควัสดุต่างๆนั่นเองต้องบอกว่าคอนโดนี้เนี่ยเขาให้มาค่อนข้างเหมาะสมกับราคาคอนโดที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับเพราะว่าวัสดุส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นยูโรเกรดนั่นเองครับและนี่นะครับก็คือความคุ้มค่าของ The Reserve สาทรส่วนใน EP ต่อไปจะพาทุกคนไปดูโครงการไหนที่น่าสนใจก็อย่าลืมกดติดตามรับชมกันเอาไว้ด้วยนะครับ